็ต้องเรียนนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องนะครับท่านโปรเจกต์หนองแก้วนะครับทีมงานของท่านสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องท่านประธานกองทุนรับประกันสุขภาพขององค์กรโครงการบริหารส่วนตำบลนะครับท่านผู้จัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องที่เคารพทุกท่านนะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านสาธารณสุขอำเภอและทีมงานนะที่ได้ให้เกียรติผมมานะครับร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็พบปะนะครับกับท่านประธานกองทุนนะครับของอบท.และก็ทีมงานนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับก็ขออนุญาตก่อนที่จะไปในเรื่องของการตรวจประเมินนะครับในส่วนผมก็อยากจะเรียนเรื่องที่ให้เข้าร่วมประชุมได้ทราบนะครับในเรื่องของนโยบายนะเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของนโยบายเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับนะก็ต้องเรียนว่าสำหรับรัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับที่ปลูกข้าวนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือนะครับว่าเดิมทีเราก็จะทราบในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกใช่ไหมครับนะโครงการรับจำนำข้าวเปลือกโครงการประกันราคานะครับแต่ว่าในรัฐบาลปฏิบัติเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนนะก็เป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับที่เป็นนาทำนาของตัวเองหรือเช่านาของผู้อื่นเนี่ยนะครับก็นโยบายก็จะรัฐเนี่ยจะให้ช่วยเหลือไล่ละ 1,000 บาทนะครับแต่การช่วยเหลือนี่ก็จะไม่เกิน15ไร่ถ้าใครมีเกิน15ไร่ก็ช่วยเหลือได้แค่15ไร่เท่านั้นเองไล่ละ 1,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็จังหวัดขอนแก่นเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดนำร่อง8จังหวัดนำร่องที่มีการนะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1,000บาทนะครับดำเนินการเมื่อวานเนี้ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปเป็นประธานที่หนองเรือนะครับรู้สึกก็เรียบร้อยนะของเราได้มาล็อตแรก26ล้านบาททั้งหมดนะครับก็มีการแจกเงินตัวเนี้ยมันก็มีขั้นตอนนะครับมีระเบียบนะครับอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็คือหน่วยหลักก็ที่ดำเนินการคือสำนักงานเกษตรอำเภอเนาะก็จะทำในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามขั้นตอนเท่าแล้วครับจนไปสู่ในเรื่องของการออกหนังสือรับรองว่าคนนี้เป็นเกษตรกรแล้วก็มีที่ทำกินทำนาข้าวจริงนะอาจจะเช่าเขาหรืออาจจะเป็นเจ้าของนะแต่ว่าไล่ละ 1,000 บาทแล้วไม่เกิน15ไร่ซึ่งของเราก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับก็เรียนประชาชนก็คิดว่าภายในอาทิตย์นี้2อาทิตย์นี้ของเราก็น่าจะดำเนินการในเรื่องการจ่ายได้นะครับในเบื้องต้นนี้นะครับเรื่องที่สองก็นำเรียนว่าวันที่23เนี่ยเป็นวันปิยะนะครับวันปิยะเราก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของการวางพวงมาลัยบริเวณหน้าเพื่อนนะครับก็เชิญชวนจากหัวหน้าส่วนราชการองค์กรท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมนะครับโดยพร้อมกิจกรรมนะครับกำหนดการแล้วก็แจกให้แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเรื่องการจัดทำพวงมาลัยนะครับก็นำเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนแล้วขอความร่วมมือว่าทำเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษัตริย์ประดับพวงมาลัยนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็จะนำเงินตรงนั้นเนี่ยที่ได้มาปรับปรุงนะมาพัฒนาบริเวณอนุสาวรีย์และการที่ห้างของเราแล้วก็ในวันที่23เนี่ยเมื่อพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเชิญหัวหน้าส่วนพวกเราเนาะถ่ายรูปร่วมกันเพราะว่าตอนนี้คือทำถนนดอกคูณเสียงแคนนะครับเข้าที่ว่าการแต่ตอนนี้ปลูกเป็นแนวเลยมานะทางจงลงตอนนั้นที่บ้านทางอะไรเขามาจัดการเขาผิดชอบเอาคนละต้นแนวสวยมากเลยขอบคุณทางเทศบาลที่เอารถน้ำเอาอะไรมาดูแลนะก็ทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปร่วมกันปลูกถนนต้นคูณนะครับแล้วก็รายงานจังหวัดเรื่องสุดท้ายก็คือกระถิ่นอำเภอนะกระถิ่นอำเภอเราก็สุดจะจัดช่วงใกล้ๆเกือบหมดเลยมั้งกดหมดวันเลยนะ4-5นะ4-5ก็ฝากไปร่วมกิจกรรมด้วยกันปีนี้เราก็เวียนมาที่ตำบลหนองสองห้องแต่ไปทอดกันที่ตำบลหนองสองห้องนะครับอันนี้ก็เรียนท่านก็ทราบนะครับก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับว่าในเรื่องของการ
การประเมินบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่นะครับปี57นะครับก็ก่อนจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการประชุมและมีการหารือกันนะครับมีการประชุมกันหารือกันเมื่อเดือนกันยาเนี่ยนะครับเรามาคุยกันนะครับเมื่อวันที่16กันยาเนี่ยว่าในปีที่ผ่านมาปี56เนี่ยการดำเนินการเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในของกองทุนของกองทุนหลักเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่นะครับอบต.ที่เทศบาลเนี่ยนะครับว่าการดำเนินการนะครับมีปัญหาที่โวสัตอย่างไรนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยอะไรกันนะครับประเมินเอาผลการประเมินปี56มาดูกันนะครับว่าแต่ละแห่งเป็นยังไงอะไรไงเสร็จแล้วก็มีการมีระเบียบนะมีกฎหมายนะครับซึ่งมันจะเพิ่มเติมมาฮะที่เราก็ได้มีการพูดคุยหารือกันในวันนั้นนะครับที่จำได้แล้วก็มีการนัดหมายว่าในปี57เนี่ยเราก็จะตรวจนะประเมินนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับเช่นเดียวกันทุกปีนะครับก็เป็นที่มานะครับของวันนี้ก็คือนะครับ21 22นะครับเราก็จะมานะครับประเมินกันนะครับว่าทั้ง13อบต.ของเราเนี่ยรวมเทศบาลด้วยนะครับมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณทางอบต.นะครับขอบคุณอย่างยิ่งจริงๆนะครับเพราะว่าผมจำได้นะครับผมมาปี54เนี่ยนะครับปี54เนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยก็คือช่วงปี54เนี่ยมันเพิ่งอาจจะไปสัก 50% นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขอโทษทางทีมงานของทางสุขด้วยตอนนั้นก็อยู่ในระหว่างการประสานงานการดำเนินการนะครับพอหลังจากนั้นมา2ปีให้หลัง3ปีเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาอะไรณปัจจุบันเนี่ยนะถือว่ากองทุนของเราเนี่ยนะครับประสบสำเร็จอย่างดียิ่งเลยแล้วก็อบต.ทุกแห่งนะครับให้ความร่วมมือให้ความสนใจนะครับในกองทุนนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยนะฮะจากการประเมินของปี56ที่ผ่านมานะครับดูตัวเลขนะดูระดับของการประเมินเนี่ยถือว่าของเราเนี่ยนะครับประสิทธิภาพนะครับเรื่องของกองทุนเนี่ยนะครับก็ถือว่าให้คะแนนเต็มเลยให้คะแนนเต็มอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าจะมีบางส่วนเท่านั้นเองนะมีบางส่วนเท่านั้นที่อาจจะกำลังตามอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ทิ้งห่างมากเลยมากนะครับซึ่งคิดว่าในปีนี้เนี่ยนะครับคิดว่าอบต.แต่ละแห่งน่าจะขับเคลื่อนน่าจะดำเนินการเนี่ยนะครับไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกนะครับและกรรมการกองทุนที่ได้ดำเนินการบริหารกองทุนในที่ผ่านมาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งแล้วก็ท่านนายกนะครับท่านผู้บริหารเนี่ยได้ให้ความสำคัญว่ากองทุนตรงนี้นะครับเป็นกองทุนที่ถือว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยเลยด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะดำเนินการแก้ไขกันนะตอนนี้เรารู้จุดแล้วจุดอ่อนจุดแข็งมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะเราก็จะปรับปรุงจะทำให้มันเกิดประโยชน์นะสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะที่นายกบอกว่าเอาไปซื้อเต็นท์ซื้อเก้าอี้แหละต่อไปก็คงไม่มีละเอาเงินก้อนนี้ไปทำกันนะชื่อคงไม่มีละต่อไปนะถ้าเราได้มาพูดมาคุยกันในลักษณะนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็เหมือนที่ทางท่านฝ่ายเลขาได้พูดแล้วเราก็มาเยี่ยมมาตรวจมาเยี่ยมมาประเมินมาเพื่อการพัฒนากันเราไม่ได้มาการจับผิดนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเรามาตรวจเพื่อประเมินเพื่อการพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับเรื่องตรงนี้นะครับก็ขอให้เอาของจริงนะครับเอาความคิดความอ่านเอาสิ่งที่ท่านได้ทำในพื้นที่นะครับมานำเสนอกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะต่อการที่จะให้กองทุนนั้นได้ก้าวหน้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็ขอให้การประชุมเชิญรายการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะครับก็ให้กำลังใจนะครับกับทุกๆแห่งนะครับก็คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอเปิดตรวจการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2557นะครับณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับครับในนามของทีมงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ